บรรยากาศงานประกาศรางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตยฐานันดรสีทองคำประจำปี2558ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นเป็นครั้งที่7เสียงการประกาศมอบรางวัลให้กับรายการต่างๆจนมาถึงรายการ Spring Report ที่ออกอากาศทางสถานีข่าว Spring News ได้รับรางวัลรายการข่าวเชิงสืบสวนดีเด่นฐานันดรสีทองคำประจำปี2558ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล5รางวัลเป็นสถานีโทรทัศน์3รางวัลได้แก่ละครโทรทัศน์เรื่องชาติพยัคฆ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD รายการต่างคนต่างคิดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34รายการวิทยุ1รางวัลได้แก่รายการวิทยุห้องข่าว101ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 101และบทวิเคราะห์ข่าวผ่าน Facebook ของบรรณรสบัวครีอีก1รางวัลงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนายสุรชาบุญเปี่ยมบรรณาธิการอาวุโสผู้ควบคุมการผลิตรายการ Spring Report ขึ้นรับรางวัลกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตสร้างความปลื้มให้กับทีมงานผู้ผลิตรายการสำหรับรายการ Spring Report ทางสถานีข่าว Spring News ได้รับรางวัลนี้เพราะเป็นรายการข่าวเชิงสืบสวนที่เจาะลึกทุกเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนรากหญ้าหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่พร้อมสอดแทรกความรู้ความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขไว้ให้กับสังคมอีกด้วยแม้บางเรื่องราวจะมีความเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลแต่ก็ไม่หวั่นวันนี่คือความกล้าหาญยึดถือในอุดมการณ์การทำงานที่สำคัญยิ่งสำหรับสื่อมวลชนในยุคนี้รายการ Spring Report ออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 21:10 น. ถึง 22:00 น.ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติกับทางสถานีข่าว Spring News Digital TV ช่อง19เนื่องจากรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลฐานันดรสีทองคำนะฮะรางวัลสื่อสร้างธรรมาธิปไตยครับซึ่งรายการ Spring Report ซึ่งได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็จะพยายามทำหน้าที่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตามอุดมการณ์ของการสร้างความเป็นจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชนสำหรับรางวัลฐานันดรสีทองคำถือเป็นรางวัลที่สนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความกล้าหาญและเป็นแบบอย่างในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและชอบธรรมตลอดจนชี้นำสังคมก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแม้ว่ารายการ Spring Report จะได้รับรางวัลฐานันดรสีทองคำที่ทรงคุณค่านี้แล้วแต่ทางรายการก็จะยืนหยัดเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเป็นเสียงแทนประชาชนเพื่อความถูกต้องสู่สังคมต่อไปสิริพรบำรุงนุกูลทีมข่าวจริง Spring News รายงานคุณผู้ชมสามารถติดตาม